ี้จะมารีวิวนะครับมันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยเป็นงานของบันไดนะครับบันไดแท้อันนี้ผมได้มาเป็นมันเป็นของมือสองนะแต่สภาพเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนนะครับคือมันจะเป็นลักษณะเนี่ยครับดูกองใหญ่มากนะครับหนักมากด้วยน่าจะประมาณ3กิโลได้เนี่ยครับมันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยผมเรียกมันว่าเจ้า Transformation Polish แล้วกันเป็นลักษณะเหมือนโรงเก็บรถเล็กย่อยนะครับรถที่เล่นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นสเกล1ต่อ64ผมเก็บให้ดูนะครับนี่เลยกล่องวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับโพลิสมันจะเป็นรถทรงหนาๆนะครับคันใหญ่มากพลาสติกดีมากครับแข็งแรงมากตามคุณภาพของบันไดนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำขาวนะครับตัวรถมันมีลูกเล่นอีกอย่างนึงนะครับตามที่หน้ากล่องบอกมันจะแปลงร่างเป็นรถไฟได้มันจะมีสลักเดี๋ยวผมหาสลักก่อนอ่ะนี่ไงกดตรงนี้ครับจะปลดล็อกสลักเห็นไหมครับจะมีเดือยตรงนี้ออกมาพับเก็บเดือยครับกลางครับตรงนี้มันจะมีเดือยเหมือนกันนะครับตรงนี้กดลงไปครับปุ๊บก็จะกลายเป็นล็อกเนี้ยออกไม่ได้ละตรงนี้ก็จะกลายเป็นรถไฟนะครับสีขาวขาวฟ้าน้ำเงินส่วนอีกด้านก็เป็นรถตำรวจสีขาวดำเหมือนเดิมอันนี้ผมจะให้ดูนะครับลูกเล่นมันอีกอย่างหนึ่งแกะออกมาเปิดเนี่ยครับออกมาก็จะเป็นช่องใส่โรงรถนะครับเดี๋ยวผมลองเอามาเทียบกับรถสเกล1ต่อ64เนี่ยครับรถตำรวจเหมือนกันรถหน่วยสวาทรถดับเพลิงเนี่ยครับเป็นสเกล1ต่อ64ด้านนี้เล่นอะไรได้บ้างลองดูกันนะครับผมไม่รู้ไงอ่ะลองวางตรงนี้มันมีปุ่มตรงนี้กดหนึ่งปุ่มโอ้รถมันสามารถตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นทางปรับระดับลงมานะครับแล้วออกมาที่ด้านหน้าตรงนี้โอ้สุดยอดเรามาลองดูลงรถด้านที่สองนะครับด้านที่สองโอ้อันนี้จะเป็นโรงใหญ่พอสมควรผมลองเอารถสเกลนี้ต่อ64บาร์นะครับเข้าได้พอดีนะสังเกตว่ามันจะมีชั้นบนนะครับมันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นลิฟต์ของรถนะครับเนี่ยครับบีบกดบีบลงมาปุ๊บเลื่อนมาได้เลื่อนลงมาชั้นล่างได้ตรงนี้ก็สามารถโยกได้ครับโยกปัญหารถคันนี้ถอยกลับมาเอามาเก็บเข้าที่โรงได้ในกล่องมันยังมีอุปกรณ์เพิ่มนะครับเป็นอุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อยก็จะมีเป็นตัวนี้แผงกั้นนะครับอันนี้ก็ติดตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่อยู่ในกล่องไฟระเบียงกั้นไม่ให้รถตกอันนี้ก็ตัวเปิดปิดเข้าออกทางนี่ก็น่าจะอยู่ตรงนี้ตามรูปนะครับไฟตรงกลางนี้แล้วกันแล้วก็มีตัวสวิตช์ออฟน่าจะเป็นตัวดันรถนะครับน่าจะใช่ก็ตามจุดสี่เหลี่ยมเลยเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ลองเล่นดูก่อนใส่แล้วก็ดันรถประมาณนี้นะครับเนี่ยครับโดยรวมเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่แบบเหล็กคุณภาพอยู่แล้วงานเหล็กการพลาสติกคุณภาพอยู่แล้วงานของบันไดตรงนี้จอดรถได้1คัน2คัน3คันนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นรางรถไฟนะแต่ผมไม่มีรถไฟก็ประมาณนี้คร่าวๆให้ดูก่อนนะครับวันนี้รีวิวเท่านี้ก่อนวันพรุ่งนี้รีวิวอะไรเดี๋ยว
จะมานำเสนอให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณครับ